ดูภาพที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นบนอาคารเรียนภายในโรงเรียนพระนารายณ์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองลพบุรีครับเจ้าหน้าที่ป้องกันพร้อมกับรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลท่าศาลาและพื้นที่ใกล้เคียงครับจำนวน6คันพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรีช่วยกันฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้ควันจำนวนมากก็พุ่งออกมาด้วยนะครับแล้วก็ออกมาทางหน้าต่างของชั้น2ซึ่งก็เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีภายในโรงเรียนแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่ามีกลุ่มควันพิษจำนวนมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องสวมชุดกันไฟแล้วก็สวมใส่หน้ากากออกซิเจนเข้าไปฉีดน้ำควบคุมเพลิงต้องใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเลยนะครับจึงควบคุมแล้วก็เข้าเคลียร์พื้นที่ได้เบื้องต้นครับพบว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า10เครื่องถูกไฟไหม้แล้วก็น้ำฉีดเสียหายทั้งหมดเลยล่ะครับส่วนค่าเสียหายแล้วก็สาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจลพบุรีเข้าไปทำการพิสูจน์หาสาเหตุว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรหรือว่าจากสาเหตุอื่นใดหรือไม่เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีนะครับได้สั่งปิดกั้นพื้นที่5บุคคลอื่นเข้าไปภายในพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าจะพิสูจน์สาเหตุอย่างชัดเจนเสียก่อนครับ